T-Techกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับช่วงนี้ช่วงของ T-Recommend ค่ะซึ่งแน่นอนนะครับช่วงนี้เรามีแอปพลิเคชันที่น่าสนใจนะครับรวมถึงพิธีกรน่ารักมาฝากอีกเช่นเคยครับส่วนจะเป็นแอปไหนและพิธีกรคนไหนเดี๋ยวไปติดตามพร้อมกันกับช่วง T-Recommend นะคะไปเลยครับ T-Recommendครบไหมนะทำสปาเกตตี้กินดีกว่าเส้นสปาเกตตี้มีแล้วมะเขือเทศมีแล้วเบคอนมีอยู่ในตู้เย็นอุ้ยพี่เนยไปช้อปปิ้งมาหรอโหไม่ชวนเลยอ่ะเดี๋ยวจะชวนได้ยังไงล่ะเรานี่เพิ่งตื่นเพิ่งลงมาใช่ไหมเนี่ยลงมาก็กินขนมเลยนะไม่ใช่ก็ปิดเทอมไงเมย์ก็ต้องพักผ่อนให้เต็มที่เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเทอมถัดไปว่าแต่พี่เนยจะทำอะไรให้เมย์ทานล่ะคะพี่จะทำสปาเกตตี้กับขนมปังกระเทียมน่ากินปะน่ากินมากเลยอะแต่ว่าพี่เนยทำเป็นหรอเมย์ไม่เคยเห็นพี่เนยทำเลยนะระดับนี้แล้วเซ็นล้วนๆตอนนี้กำลังดูอยู่เนี่ยว่าซื้ออุปกรณ์วัตถุดิบมาครบปะเนี่ยเสียเวลาพี่เนยใช้แอปดีกว่าแอปแนมนะเมย์เอาไว้ดูเวลาเมย์อยากทำอาหารแอปอะไรอะใช่ใน Facebook IG ที่เขาชอบแชร์ไม่ใช่อันนี้เป็นแอปที่เอาไว้แชร์เมนูอาหารโดยเฉพาะเลยเนี่ยแอปนี้นะชื่อว่า Cookpad เป็นแอปสำหรับคนที่ชอบการทำอาหารโดยเฉพาะซึ่งแอปก็จะรวบรวมเมนูอาหารสูตรเด็ดต่างๆจากผู้ใช้งานจริงที่เข้ามารีวิว มีเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นของคาวของหวานเครื่องดื่มไปจนถึงอาหารเพื่อสุขภาพเลยนะแล้วก็ลองรับภาษาไทยด้วยเหมาะสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งหัดเข้าครัวอย่างเมย์แล้วก็พี่เนยเมย์เข้าครัวบ่อยมากยังไงแต่แค่ไม่ได้ทำเองไงทำยังไงก็คือเว็บแอปลักษณะการใช้งานของแอปเนี่ยก็จะเป็นเหมือนสังคมออนไลน์ไม่จำกัดเชื้อชาติชาวต่างชาติก็มีคนไทยก็เยอะพี่เนยก็เลือกได้ตามใจชอบเลยการค้นหาสูตรนะมันก็จะมีช่องอยู่ที่หน้าแรกพี่เนยก็กดเข้าไปได้เลยแล้วก็สามารถค้นหาเป็นภาษาไทยได้เลยนะคำที่พี่เนยจะเอามาใช้ค้นน่ะก็ใช้ได้ตั้งแต่ชื่อเมนูประเภทของอาหารแล้วก็วัตถุดิบสมมติพี่เนยอยากทำสปาเกตตี้พี่เนยกดเข้าไปพี่เนยก็เลือกดูได้เลยว่าอยากทำอะไรสมมติว่าพี่เนยอยากทำสปาเกตตี้คาโบนาร่าใช่ปะพี่เนยก็กดเข้าไปได้เลยมันก็จะบอกตั้งแต่รูปชื่อเมนูส่วนผสมปริมาณแล้วก็วิธีการทำซึ่งในส่วนเนี้ยผู้ใช้บางคนอ่ะเขาก็จะแนบรูปไว้ให้ง่ายต่อการทำตามด้วยนะและถ้าเกิดพี่เนยเลื่อนลงมาล่างสุดพี่เนยก็จะเจอปุ่มส่งภาพรีวิวส่วนที่ส่งภาพรีวิวตรงเนี้ยเป็นส่วนที่ให้ผู้ใช้งานคนอื่นที่เข้ามาทำตามสูตรเนี้ยเอามาโพสต์ภาพแล้วก็มาพูดคุยกับเจ้าของสูตรก็เหมือนกับเป็นการให้กำลังใจเจ้าของสูตรไปในตัวนะแล้วถ้าเกิดพี่เนยอ่ะชอบเมนูนี้อยากเก็บไปทำอีกพี่เนยก็กดตรงนี้ได้เลยเป็นรูปธงแล้วก็ถ้าเกิดพี่เนยอ่ะชอบการทำอาหารของเจ้าของสูตรคนนี้พี่เนยก็ติดตามอัปเดตสถานะของเขาได้เลยดีอ่ะดูง่ายดีเนาะและส่วนที่สองอ่ะส่วนที่สองก็คืออยู่หน้าแรกนี่เลยก็คือปุ่มด้านล่างสุดเป็นปุ่มที่เอาไว้เขียนสูตรอาหารก็จะมีให้พี่เนยอัปโหลดรูปชื่อสูตรอาหารส่วนผสมปริมาณแล้วก็วิธีการทำซึ่งส่วนเนี้ยนะถ้าเกิดพี่เนยเขียนได้ครบถ้วนมากเท่าไหร่ก็จะง่ายต่อการค้นหามากขึ้นเท่านั้นแสดงว่าแอปนี้เราก็เป็นได้ทั้งผู้ที่ดูวิธีการทำของคนอื่นหรือว่าเป็นผู้ที่แชร์ที่สำคัญแอปเนี้ยนะมีทั้งระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ Android ด้วยเฮ้ยเจ๋งอ่ะงั้นดีเลยเราศึกษามาเยอะแล้วทำให้พี่เนยกินละกันโอเคปะอะไรพี่เนยก็นี่ไงสอนพี่เนยแล้วพี่เนยรู้ความลับหมดแล้วเมย์อุตส่าห์จะเก็บไว้ทำเซอร์ไพรส์พี่เนยนะเนี่ยพี่เนยไปทำเลยเดี๋ยวเมย์ไปนอนรอดูทีวีรอพี่เนยนอนอีกแล้วเหรอพี่เนยอย่าไปทำโอ้ยทีเทค